แล้วเขาได้ยินว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากเขาก็เลยอยากทานเหมือนกันตึ้งเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็เคยถามว่าเขาชอบทานอาหารอะไรผมก็เลยเพราะว่าชอบอาหารเผ็ดผมถามว่าเผ็ดได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมว่าประมาณถ้าเป็นเกาหลีแบบกิมจิชิเกะได้ไหมเขาบอกว่าอ๋อนั่นเขาไม่เรียกว่าเผ็ดนั่นเรียกว่าของหวานไปแล้วผมไม่ต้องพยายามหาของเผ็ดๆในเมืองไทยก็คิดถึงอาหารทางใต้ของเรานะครับแต่บางทีอาจจะเป็นอาหารอีสานก็ยังไงก็ต้องผ่านไปทานแน่นอนครับ